เริ่มสิคะรออะไรจ๊ะไปไหนๆนะแม่ก็ไม่พลาดเลยนะเมนูกะเพราเนี่ยบอกเลยต้องมีนะคะแต่วันนี้แม่มีเทคนิคดีๆมาบอกใช้กะเพราบ้านใช้กะเพราแดงใช้กะเพราเขียวใช้กะเพราอะไรก็ไม่รู้เอ้ยขอไอหน่อยไอเลิฟยูวันนี้แม่เด็ดกะเพราจะหนีอะไรไปได้ก็ผัดกะเพราสิคะผัดกะเพราไม่ธรรมดาของแม่มันเป็นยังไงนะนี่เลยพระเอกในเรื่องนี้ของเราก็คือหนวดปลาหมึกนี่ว้าวโอ้โหจ้าเอดีวันนี้แม่ไปตลาดมาแม่เห็นหนวดปลาหมึกยักษ์เนี่ยปลาหมึกยักษ์รับรองได้กะเพราของแม่สูตรนี้เด็ดแน่นอนมาดูวัตถุดิบกันหลักก็คือหนวดปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกอะไรก็แล้วแต่จากนั้นมีพริกจินดาแดงจินดาเขียวพริกแห้งกะเพราจ้ะกะเพราใบบาง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 แม่ใช้กะเพราใบบางกะเพรามีหลายแบบนะกะเพราบ้านกะเพราป่ากะเพราใบบางกะเพราใบหนากะเพราควายอะไรก็แล้วแต่หนูจะเลือกกะเพราอะไรก็ได้แต่ดีที่สุดคือกะเพราใบบางจากนั้นกระเทียมเครื่องปรุงก็มีอยู่น้ำปลากับน้ำตาลน้ำมันพืชส่วนน้ำมันหอยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่หนูแม่มาโขกพริกอันนี้ก่อนกระเทียมแม่โขกไปแล้วแม่โขกพริกแห้งก่อนเราก็จัดการจากเจ้าปลาหมึกยักษ์ของแม่เนี่ยหนวดปลาหมึกเอาเคี้ยวมันออกก่อนเด้อพี่น้องนี่หมูอันนี้ไม่งั้นมันกระเด็นกระดอนหนวดปลาหมึกนี่ยาวขนาดนี้คิดดูโอ้ยแม่ก็ผัดทั้งนี้เลยนะเริ่มเลยจ้าก่อนอื่นบอกนี่ FC ส่งมาให้อีกแล้วอุ้ยวันๆมีแต่ผ้าถุง FC ขอให้เจริญเจริญนะลูกขายดีๆทำอะไรก็เจริญค้าขายขึ้นนะลูกคิดหวังสิ่งใดให้ได้ดังใจที่ปรารถนานะ FC ที่รักเนี่ยคำว่ากะเพรามันเบเนาะมันดูมันง่ายใครๆก็ทำได้แต่กะเพราของแม่ไม่ธรรมดาแน่นอนปลาหมึกสังเกตไหมเราผัดทีไรน้ำถึงนอง2ตลิ่งหนูลวนปลาหมึกก่อนเลยอันดับแรกนี่เปิดเตาเปิดแก๊สติดก็นี่ทุกอย่างเรียบร้อยเอาหมึกลงไปเลยปลาหมึกเนี่ยมันมีความเป็นน้ำของมันอยู่แป๊บเดียวน้ำมันจะออกนะมันอยู่ในน้ำนานหนูลวนปลาหมึกไปก่อนเลยเปิดไฟแรงๆเลยนะลวนปลาหมึกไปเนี่ยใช้ไฟแรงเลยลวนปลาหมึกไป ดูนี่เวลามันโดนความร้อนหนวดมันนี่ดูนี่เห็นไหมน้ำออกแล้วสีมันขุ่นเนี่ยเหม็นคาวมากเลยนะตรงเนี้ยแม่หนูทำปลาหมึกที่ไรเหม็นคาวทุกทีเลยแม่เหม็นคาวทุกทีเลยลองทำแบบแม่ดูโอเคไม่ต้องใส่น้ำไม่ใช่ลวกนะคนละอารมณ์นะขนาดเรายังไม่ได้ใส่น้ำน้ำยังออกขนาดนี้ถ้าเราผัดลงไปเลยไหนจะเครื่องปรุงอีกไหนจะน้ำปลาทุกสิ่งอย่างอีกน้ำปลาหมึกอีกโอ้โหตอนนี้น้ำท่วมทุ่งปลาปุ้งหลงเหลงนี่เรียบร้อยแล้วแค่นี้ไม่ต้องสุกมากแล้วก็เอานี่ไปเทออกนี่คือปลาหมึกโอ้ยปลาหมึกที่เราลวนแล้วเนี่ยลวนมันนะเราก็เอาไปพักไว้นี่ปลาหมึกที่เราลวนเอาน้ำออกแล้วนี่แต่ไม่ได้ลวนจนสุกจนแข็งกระด้างนะเอาแค่พอประมาณ okay. จากนั้นกระทะลูกเดิมนี่แหละต้องไปไหนใส่น้ำมันลงไปเลยจ้าครึ่งเดียวใส่กระเทียมลงไปนี่นะกระเทียมให้หอมได้แค่นี้นะไอ้กระเทียมได้เหลืองแค่นี้ใส่ปลาหมึกลงไปอันนี้จะช่วยให้ปลาหมึกเราหอมไม่เหม็นคาวเลยเพราะเราผัดกับน้ำมันผัดกับกระเทียมไปเรียบร้อยแล้วนะแค่นี้ใส่เครื่องปรุงลงไปน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำตาลทรายพริกแห้งนี่ตอนนี้เราจะเริ่มไวแล้วผัดพริกแห้งลงไปก่อนเลยนะจากนั้นจินดาเขียวแดงใส่ลงไปผัดนี่หนูดูนี่โอ้โหเปิดไฟแค่นี้นะจากนั้นหนูเปิดไฟให้แรงเลยลูกใส่กะเพราลงไปเขย่านี่น้
าไม่หนึ่งไม่นองไม่จองสองตะลิงอะไรแถมยังน่ากินอีกด้วยเห็นไหมนี่โอ้หวัดให้มันแรงๆอย่างนี้เลยนี่กระทะไอ้นั่นอยู่ไหนเร็วเดือดกระเพราสุกหมดแล้วเร็วจานโคตรน่ากินเลยเห็นไหมรับรองกะเพราปลาหมึกหนูน้ำไม่จึงนองแน่นอนเอาสูตรนี้ไปทำเลยนะหนูจะทำกินก็ได้ทำขายก็รวยเหมือนที่แม่บอกว้าวเสร็จแล้วจ้าเห็นไหมปลาหมึกของแม่สีสันสวยงามน่ากินน่ากินนี่น้ำไม่จึงนองเหมือนที่แม่บอกหอมไปถามคุ้งบ้านเลยเนี่ยนี่แม่เป็นโควิดวะเนี่ยหอมอ่อนๆมันจึงต้องหอมไม่ฉุนเหรอใครคนอื่นเขาฉุนกันหมดเรามาชิมรสชาติกันเลยดีกว่าแม่เอาชิ้นเล็กนะอร่อยมากอร่อยอ่ะแซ่บเบอร์ตองจริงเลยโอ้ยอร่อยมันมีเค็มมีหวานนะแล้วก็เผ็ดนี่หูอื้อเลยนะแต่จริงๆแล้วเผ็ดเนี่ยเขาเรียกน้ำย่อยอร่อยจริงไม่คาวปลาหมึกไม่อะไรเลยได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วได้เทคนิคดีๆไปแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดดิ่งกิ้งปลาหมึกกดกระดิ่งกิ้งกับข้าวกับตาจ้าไปแล้วจ้าปลาหมึกยั่วๆโอ้ปลาหมึกโคตรน่ากินอ่ะเนี่ยข้าวร้อนๆนะไข่ดาวสักฟองเห็นมั้ยดูน้ำแม่นี่เปิดให้ดูน้ำไม่จึงนองสีสันน่ากินโอ้โหไปแล้วบ๊ายบายแล้วก็พาไปเก็บแล้วโอ้ยเผ็ดมา